ดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 โดยอาจารย์พรพลีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้นอกจากจะตรงกับวันพุธที่28ธันวาคมตรงกับวันพระแล้วนะครับทุกวันที่28ธันวาคมของทุกปีก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งครับสำหรับประเทศไทยสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทยและเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียวนะครับวันนี้ทางรายการก็ขอนำพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับมาบอกกล่าวเพื่อให้พวกเราร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและความกล้าหาญของพระองค์ท่านที่ช่วยให้คนไทยได้มีชาติไทยอาศัยอยู่มาจนถึงณทุกวันนี้ครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจะมีอีกพระนามหนึ่งนะคะก็คือสมเด็จพระบรมราชาที่4ทรงพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่17เมษายนพุทธศักราช2277ทรงมีพระนามเดิมว่าสินพระบิดาเป็นพ่อค้าชาวจีนแต้จิ๋วค่ะมีนามว่านายไหหองแซ่แต้ส่วนพระมารดาเป็นหญิงไทยมีนามว่านกเอี้ยงมีการสันนิษฐานว่าถิ่นกำเนิดของพระองค์ท่านน่าจะอยู่แถบภาคกลางในกรุงศรีอยุธยาขออภัยค่ะในกรุงศรีอยุธยามากกว่าในเมืองตากครับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงปราบดาพิเศษขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28ธันวาคมปีพุทธศักราช2310ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยอาณาจักรธนบุรีขณะพระชนมายุได้34พรรษาพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325เมื่อมีพระชนมายุได้48พรรษารวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น15ปีพระราชโอรสและพระราชธิดานะครับรวมทั้งสิ้น30พระองค์ครับสำหรับพระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ก็คือการกอบกู้เอกราชจากพม่าภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2โดยขับไล่ฐานพม่าออกจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้นและยังทรงทำสงครามตลอดรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่างๆให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันเช่นเดียวกับการขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางนอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงครามทรงส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและการศึกษาเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินไทยรัฐบาลค่ะจึงได้มีการประกาศให้ในวันที่28ธันวาคมของทุกปีนั้นเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินและยังทรงได้รับสมัญญานามเป็นมหาราชด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ทำให้เราทุกคนนั้นมีผืนแผ่นดินนะคะยืนอยู่ได้ทุกวันนี้นะคะก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่ยิ่งนะคะขอบคุณข้อมูลนะคะจากไทยวิกิพีเดีย .org ด้วยนะคะครับค่ะวันนี้ก็ทักทายกันหน่อยนะคะสำหรับใครที่ชมกันทางไลฟ์สดนะคะทาง Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะจ้ะก็เบรกที่1ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีแต่ช่วงนี้ถ้าใครอยากจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ก็สามารถดำเนินการได้ครับค่ะพิมพ์ PD นะคะส่งเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะครับส่วนสายสดนะคะลงทะเบียน024960493-4ค่ะและช่วงแรกในวันนี้อาจารย์พรพลพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพุธที่28ธันวาคมพุทธศักราช2559จันทรคติการวันนี้วันพระนะครับแรม14ค่ำเดือน1ปีวอกพยัคฆ์หรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนย์หรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ทายดีในเรื่องของการทำงานนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะขอความร่วมไม้ร่วมมือการติดต่อประสานงานวันนี้ทำได้คนรอบข้างเกรงใจนะครับ
เงินทองก็ล้อสอดคล้องกับเรื่องของงานมีโอกาสได้ลาภผลจากคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับคนที่สูงวัยกับเราสุดท้ายหัวใจไม่เด่นคนมีครอบครัววันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องช่วยเหลือบรรดาญาติพี่น้องต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมด้านดีในเรื่องของการทำงานวันนี้คือการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้านะเพียงแต่ว่าวันนี้ขออย่างเดียวฮะอย่าใช้เซนส์เยอะอย่าเปลี่ยนแปลงบ่อยการเงินการลงทุนไม่เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมที่ต้องแข่งขันกับเวลาครับที่สำคัญวันนี้จังหวะเริ่มต้นออกตัวจำเป็นมากหัวใจเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่ถึงจะมีโอกาสแต่ให้รักตัวเองก่อนอย่าทำอะไรที่มีความเสี่ยงต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนราศีปลาคู่วันนี้เน้นเรื่องคนฮะการทำงานในเรื่องของการเขาเรียกว่าชิงไหวชิงพลิบนะหักเหลี่ยมหรือแม้กระทั่งการชิงดีชิงเด่นมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับปากปราศัยน้ำใจเชือดคอเงินทองประมาณตนก็ดีครับทั้งการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนเพราะวันนี้ปัจจัยภายนอกหลายปัจจัยมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงส่วนหัวใจเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยนะครับคนโสดไม่เด่นต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมภาพรวมในแง่ของการทำงานวันนี้ผมถือว่าเด่นนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีสาขาพูดคุยตกลงเจรจาในเรื่องของการขยับขยายเงินทองอย่าคาดหวังและจะไม่ทุกข์โดยเฉพาะเรื่องคนที่ตกปากรับคำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์จะช่วยจะหาจะให้หัวใจถึงเพิ่งเริ่มคบอย่าเพิ่งเปิดตัวครับระวังจะมีอุปสรรคคนไม่เห็นด้วยต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนฝากระวังอุบัติเหตุนะครับสำหรับชาวราศีวัวแต่ในแง่ของการทำงานผมทายดีมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ถนัดหรือได้ทำงานที่รักที่ชอบเงินทองไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่นะครับความพลิกผันมีสูง ขออภัยครับและมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยหัวใจทายดีจะมีคนช่วยลุ้นช่วยเชียร์ได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับพยายามทำงานเป็นหมู่คณะนะครับวันนี้เขาบอกว่าจะช่วยเหลือกันได้ทั้งเรื่องงานหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวแต่เงินทองวันนี้ฝากระวังหน่อยละกันพวกกฎหมายข้อบังคับค่าปรับค่าธรรมเนียมหัวใจอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าครับวันนี้ตีรถเปล่าถึงอย่างไรก็เป็นได้แค่เพื่อนต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ได้อย่างเสียอย่างนะครับในแง่ของการทำงานทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนไม่มีใครสมบูรณ์แบบเงินทองการลงทุนวันนี้ก็เช่นเดียวกันต้องรัดเข็มขัดมีวินัยรัดเข็มขัดในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยมีวินัยในเรื่องของการลงทุนความรักเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของหัวใจมากจนเกินไปจนส่งผลกระทบต่อเรื่องราวอื่นในชีวิตต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ในแง่ของการทำงานอย่ามองโลกสวยนะครับโดยเฉพาะเวลามีคนชักชวนหยิบยื่นอะไรให้เนี่ยต้องพิจารณาให้รอบคอบสภาพคล่อง 70% ฮะยังสอบผ่านบริหารได้ตัดสินใจได้อย่างสมเหตุและผลส่วนความรักวันนี้เหมาะสำหรับการสร้างเรื่องราวดีๆนะครับไม่ว่ามีคู่อยู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการขอโอกาสก็ดีการนำเสนอก็ใช่และวันนี้แข่งกับใครคุณก็ไม่แพ้นะการเงินสอดคล้องกับเรื่องของงานเลยครับมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการริเริ่มสิ่งใหม่ส่วนความรักหัวใจวันนี้ทายดีโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนคิดต่างได้แต่ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ครับในแง่ของการทำงานอย่าไปก้าวล่วงแทรกแซงการทำงานของคนอื่นเขาเงินทองวันนี้ต้องรู้จักกินรู้จักเก็บครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวสุดท้ายความรักคนโสดอยู่นิ่งๆน่าจะดีครับส่วนคนมีคู่วันนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีครับต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีแมงป่องวันนี้เขาบอกว่าให้เน้นกันที่หน้างานเป็นหลัก
นะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งการพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นการเงินพึ่งพาตัวเองเยอะๆนะครับก่อนจะไปขอความช่วยเหลือจากใครพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนความรักหัวใจเหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์ใหม่ๆอย่างน้อยเริ่มจากการเป็นเพื่อนก็ถือว่าดีแต่ถ้ามีคู่แล้วให้หลีกเลี่ยงถึงจะมีโอกาสและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับในแง่ของการทำงานก็ต้องบอกว่าไม่เด่นวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นหรือมีเงื่อนไขข้อผูกมัดที่ไม่พึงปรารถนาการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้ทั้งเรื่องส่วนตัวหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการบริหารสภาพคล่องก็ถือว่าสอบผ่านหัวใจระวังมีปัญหากันด้วยเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดและวันนี้ฝากนะครับธนูทั้งตัวเองแล้วก็คนรักระวังในเรื่องของอุบัติเหตุครับค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมได้ใน Facebook ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV รวมถึงติดตามชมเราทางไลฟ์กันสดๆได้ทุกเช้าด้วยเวลาเดียวกันเลยนะคะออนแอร์พร้อมกันเนาะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความของคุณนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักก่อนสักครู่ค่ะครับ